สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตประจำเย็นวันที่9มกราคม2565ขออภัยครับ9มกราคม2566นะครับแหมยังติดอยู่กับปีเก่านะครับโอเคนะครับเปิดสัปดาห์ที่2ของปีนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเซตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับบวกขึ้นมาถึง 17.26 จุดนะครับหรือประมาณ 1.03% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,691.12 จุดนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจัยที่หนุนเนี่ยคราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามาทั้งปัจจัยในประเทศแล้วก็ปัจจัยต่างประเทศนะครับปัจจัยในประเทศเนี่ยก็คือเรื่องของจะนักท่องเที่ยวจีนนะครับเรื่องของการที่จีนเปิดประเทศนะครับก็มันก็ช่วยเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวให้มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นนะครับเห็นได้จากการปรับเพิ่มนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวจากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่20ล้านคนเป็น25ล้านคนในขณะที่ปัจจัยต่างประเทศเนี่ยก็คือเรื่องของความคาดหวังว่าเฟดเนี่ยจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2ประเด็นนี้โดยหุ้นที่เป็น Most Impact เนี่ยอันดับที่1เป็นตัว Delta นะครับที่วันนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 4.21% นะครับ Impact ตลาดไปประมาณ 3.46 จุดอันดับที่2นะครับเป็นตัว CPL นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.91% Impact ตลาดไปประมาณ 2.01 จุดอันดับที่3เป็นตัวปตท.นะครับที่วันนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.54% นะครับ Impact ตลาดไปประมาณ 1.16 จุดอันดับที่4เป็นตัว NTC นะครับผมต้องบอกเลยว่า NTC กลุ่ม Leasing อย่าง NTC อย่างติดล้ออย่างสวัสดิ์เนี่ยเพิ่มขึ้น1คนแล้วเกือบคนละ10% เลยนะครับ MDC เนี่ยก็ 10.81% อันดับที่5ก็ติดล้อนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.43% ก็แนวโน้มก็ต้องเป็นเชิงบวกอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกไปยิ่งภาพทางนิ่งอีกเนี่ยค่อนข้างชัดเลยโดยเรามองว่าแนวต้านก่อนหน้านั้นเนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ 1,685 แล้วก็ดัชนีสามารถฟื้นตัวเบรกทำไฮได้สำเร็จนะครับคราวนี้เนี่ยจุดสังเกตก็จะอยู่ที่อัพไซด์บริเวณประมาณ 1,700 ถึง 1,706 ซึ่งเรามองว่าอัพไซด์เนี่ยมันก็เหลือค่อนข้างน้อยแล้วพรุ่งนี้ต้องรอดูว่าจังหวะการขึ้นไปทดสอบนั้นเนี่ยจะทำผลงานได้เป็นยังไงนะครับกลยุทธ์การลงทุนติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการสบายโต Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by สบายโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ